แน่นอนนะครับทีมชาติใครๆก็คาดหวังในตัวพวกเราแล้วก็พวกเราก็คือ26คนก็เป็นตัวแทนของทีมชาติด้วยเงคือมันเป็นรายการที่ใหญ่แล้วก็รายการที่คนไทยคาดหวังแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าพวกเราอะทำงานหนักมากแล้วก็อยากจะให้ผลงานของทีมชาติไทยอะให้มันดีในทุกๆรายการเลยไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะเป็นไงคือเราอยากให้มีรูปแบบ รูปแบบอย่างที่แฟนบอลหวังหรือว่าอย่างที่โค้ชหวังอะไรเงี้ยคือเราต้องมีแบตเทิลตร,ต,รตรงนั้นเพื่อที่จะไปสู้กับทีมข้างนอกอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าผลการแข่งขันมันไม่เป็นตามเป้าเราก็เอาเอาวิธีหรือว่าแบบการเล่นเงี้ยที่มันสามารถต่อยอดได้หรือว่าแฟนบอลเห็นแล้วมันแบบว่าเออชุดนี้มันสามารถพัฒนาต่อไปได้เงี้ยคือพวกเราก็พยายามจะช่วยกันให้ใหได้ดีที่สุดครับคือเราพยายามรักษามาตรฐานการเล่นอย่างที่ผม เคยอยู่กับคนญี่ปุ่นมาเขาชอบนักเตะที่มันมันมีมาตรฐานที่ว่าคงเส้นคงวา